สวัสดีค่ะพบกับไผ่ในจินภาชาแนลช่องที่รวมพลคนรักสุขภาพดวงตาและความงามพร้อมทั้งแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าแบบง่ายๆไว้ตัดใส่เองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิดีโอที่แล้วไผ่ได้สอนการสร้างแขนเสื้อเบื้องต้นหรือแขนเสื้อแม่แบบกันไปแล้วนะคะน่าจะทำกันได้บ้างแล้ววิดีโอนี้ไผ่ก็จะมาสอนการนำแขนเสื้อแม่แบบหรือแขนเสื้อเบื้องต้นอันนั้นมาต่อขยายให้กลายเป็นแขนตุ๊กตาให้ได้ดูกันนะคะจะรอช้ากันอยู่ทำไมล่ะคะไปทำกันเลยเริ่มค่ะขั้นแรกเตรียมแขนเสื้อเบื้องต้นขึ้นมาก่อนเลยนะคะเราจะแบ่งเป็นช่องช่องแรกซ้ายขวาช่องละ5เซนค่ะเพิ่มด้านข้างอีกช่องละ4เซนแล้วตีเป็นช่องๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแยกตามเส้นที่เราสร้างเอาไว้นะคะตัดออกมาเป็นชิ้นๆเลยค่ะนำกรรไกรมาตัดตามเส้นที่เราวาดไว้เลยค่ะตัดตามรูปแขนก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตัดตามช่องอะค่ะขั้นแรกเราอย่าตัดให้ขาดนะคะเดี๋ยวชิ้นส่วนมันจะกระจัดกระจายเสร็จแล้วก็นำกระดาษอีกแผ่นหนึ่งมารองนะคะเราจะมาเริ่มแบ่งเป็นช่องๆเพื่อเพิ่มเนื้อแขนการขยายเนื้อแขนออกไปให้กว้างนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องความกว้างเท่ากันกับอันนี้ทุกครั้งไปนะคะถ้าเราต้องการแขนพองมากเราก็อาจจะขยายให้มากกว่านี้ถ้าเราต้องการให้แขนพองน้อยๆเราก็แคบกว่านี้ไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่พองมากพองน้อยอันนี้เราจะทำเป็นช่องกลาง5เซนนะคะความกว้างของช่องกลาง5เซนข้างละ2เซนครึ่งเราก็เริ่มเอาชิ้นส่วนมาวางเลยนะคะใช้เข็มหมุดกลัดค่ะเราจะเริ่มทำชิ้นกลางก่อนนะคะข้างบนข้างล่างเท่ากันนะคะ5เซนใช้เข็มหมุดกลัดไว้ก่อนเลยค่ะด้านข้างเราวัดออกไปเซนครึ่งถึง2เซนนะคะด้านล่าง3เซนนะคะเราจะให้ด้านล่างมันบานๆหน่อยฉีกแยกวัดเอียงๆแบบนี้เลยค่ะใช้เข็มหมุดกลัดเลยค่ะด้านข้างด้านล่างก็วัดออกไป3เซนแต่ส่วนบนเราไม่ต้องขยายเลยนะคะส่วนบนเราใช้ชนกันขยายแต่ด้านล่าง3เซนนะคะได้แล้วก็ใช้เข็มหมุดกลัดค่ะเรามาทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะทำเหมือนกันค่ะช่องแรกก็หนึ่งครึ่งถึง2เซนนะคะเหมือนกันนะคะด้านล่างก็3เซนนะคะวัดได้แล้วก็ใช้เข็มหมุดกลัดเลยค่ะช่องสุดท้ายขยายเฉพาะด้านล่าง3เซนเหมือนกันนะคะ
วัดได้แล้วก็ใช้เข็มหมุดกลัดเลยค่ะด้านล่างจะ3เซนนะคะส่วนหัวแขนเพื่อเพิ่มความพองของแขนตุ๊กตาเรายกขึ้นไป2เซนครึ่งนะคะจากนั้นเราก็เริ่มแต่งเส้นใหม่วาดเส้นแขนให้โค้งใหม่เวลาเราจะไปเข้ากับตัวเสื้อส่วนที่เพิ่มมานี้เราก็จะใช้รูดนะคะใช้รูดตรงหัวแขนรูดให้ได้เท่ากับแขนเสื้อที่เราสร้างเอาไว้หัวแขนก็จะมีรูดๆเป็นแขนตุ๊กตาด้านล่างเราวัดเพิ่มลงมา1เซนนะคะเพื่อให้แขนมีความพองแล้วเราก็ลากเส้นใหม่เมื่อเราลากเส้นใหม่แต่งรูปแขนขีดเส้นใหม่เรียบร้อยแล้วหัวแขนด้านบนก็จะรูดให้เข้ากับตัวเสื้อปลายแขนด้านล่างก็จะรูดให้เข้ากับรอบปลายแขนของเราเสร็จแล้วล่ะค่ะแขนตุ๊กตาพอจะทำกันได้แล้วใช่ไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดแต่ถ้าสงสัยหรือติดขัดตรงไหนเม้นไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะคะพ่อจะเข้ามาตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยค่ะหรือว่าท่านใดอยากจะให้พ่อสอนวิธีการวางผ้าว่าเจ้าแขนตุ๊กตานี้วางผ้าแบบไหนถึงจะออกมาสวยงามก็ถามไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะพ่อจะเข้ามาตอบให้แล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้พ่อด้วยนะคะเพื่อว่าจะไม่พลาดวิดีโอหน้าว่าไผ่จะมาสอนการสร้างแขนเส้นแบบไหนกันอีกสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ